ดีค่ะช่วงที่2ของแข่งชอบประดันนะคะสไตล์นี้เรามีผู้หญิงคู่ค่ะเอ๋หวานกับเปรี้ยวนะคะเชิญบอกสิเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรบอกสิเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไม่อ้วนเอาเท่าไรมองดูนานก็ดูเขาแม่ทำนานหรือว่าทำอะไรอยู่อ้าวคุณพ่อคุณแม่หนูเป็นนักร้องสิคะอ๋อร้องเพราะมากชอบครับและขอบคุณค่ะโอ้โหจริงๆไม่ต้องขอบคุณนะครับผมไม่ได้พูดจริงไม่ทราบว่าคุณลุงพูดยังไงคะหนูงงไปหมดแล้วค่ะงงครับผมพูดเองก็งงเหมือนกันร้องดีมากแบบว่าที่บ้านไม่เคยมีเพลงเลยให้เสือวิ่งไว้ลูกเสืออ๋อลูกเสือค่ะนึกว่าเสืออ๋อยังเป็นลูกเสืออยู่ยังเป็นลูกเสืออยู่ดีมากครับแหมวันนี้ผมพอดีเลยตั้งใจอยากจะได้นักร้องด้วยอ่ะพูดถึงนักร้องเนี่ยหนูนี่เป็นนักร้องเลยนะคะคือแบบยังไงผมโชคดีอยากถูกหวยแล้วก็เลยจะแก้บนที่บ้านถูกหวยในชีวิตซื้อหวยเสี่ยงโชคอะไรไม่เคยถูกไม่เคยได้กำไรมีแต่ขาดทุนตลอดเลยตั้งแต่อะไรฟุตบอลโลกก็เจ๊งมาตลอดค่ะเจ๊งฟุตบอลโลกแล้วก็มาดูสามารถต่อยสามารถต่อยก็แพ้เล่นสามารถเอาไว้เห็นว่ามันต่อยเก่งก็แพ้สวยมากเลยผมคนไทยเขาก็คิดว่าแหมสามารถได้เป็นมวยมันสมองใช่ไหมใช่แต่สังขารใช่ไหมคุณลุงไอเราก็นึกว่ามันยังไม่แก่ชิบหายแก่เหมือนกันเว้ยก็เลยต่อยแพ้ไปอ้าวไม่เป็นไรแล้วคนไทยอ่ะคนไทยแพ้ก็ไม่เป็นไรใช่ค่ะก็ไปเล่นฟุตบอลมั้งดิมทีมอายุ19เยาวชนไทยเป็นไงแม่กล่าวว่ายังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นตัวมันยังควายอย่างนั้นตัวใหญ่อ่ะใช่เปล่าตัวยังกระตึกนั่นตัวยังกระตึกเลยก็เลยเล่นญี่ปุ่นไว้เลยดูซวยชิบหายคนมันซวยคนไทยชนะอีกโอ้ยเรียนกันอ้าวช่างมันไหนๆก็เสียไปแล้วเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ไทยมาแข่งกับเกาหลีโอ้ยไทยต้องชนะแน่นอนเลยเพราะคนไทยมันเก่งซินซาโกะมันเก่งเกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็เลยเล่นคนไทยเกาหลีชนะอีกดวงดูเฮียชิบหายนี่ถือว่าดวงซวยจริงๆนะหนูนี่ก็ดวงไม่ค่อยดีภาคนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นอนก็หงุดหงิดตื่นมากินข้าวอาบน้ำก็หงุดหงิดมีผัวสิครับเราจะได้สบายตัวหายหงุดหงิดเพราะว่ามีเพื่อนคุยก่อนนอนอ้าวมีแฟนนี่หายหงุดหงิดเหรอคะจริงๆครับนี่ไปที่วัดอาจารย์ส่วนก็ได้ผมไปมาโอ้ยกลับมาถูกหวยเลยไม่น่าเชื่อดวงดีได้มาอันหนึ่งของอาจารย์ส่วนบอกรุ่นสุดท้ายเลยผมไปได้มาเหรอคะโอ้โหพอได้มาไม่น่าเชื่อเลยในชีวิตไม่เคยถูกหวยพอได้อะของอาจารย์ส่วนมาถูกหวยเลยงวดที่แล้วนี่ถูกมาตั้ง 8,000 โอ้โหนี่ถูก 8,000 นี่นะคุณลุงได้เป็นล้านนั่นสิคะไม่ทั้งหมดอะได้มา 8,000 แล้วซื้อไปเท่าไหร่ซื้อไป 20,000 กว่าอ้าวนี่ก็ขาดทุนสิคะมันเป็นไรขาดทุนกำไรไม่เป็นไรขอให้ถูกอย่างเดียวนี่ได้มา 8,000 นี่ก็เลยว่าจะต้องมาฉลองหน่อยเหรอเนี่ยอยากถูกหวยไหมฮะเอามือมาแตะๆเนี่ยเอาไม่ค่ะหนูไม่ชอบเล่นหวยค่ะไปตามร้านแม่ค้ามีทุกอันในบางร้านใหญ่กว่านี่ที่หนูเคยเห็นแน่ๆไอ้รูปร่างอย่างงี้ผู้ชายเข้ามาแฝนเอวอันเล็กๆกับค่ะอ๋ออันนั้นมันหลานนะอันนี้มันอากงมันคนละตัวครับเออเหรอคะจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะเอาหัวมันพาดไว้อย่างนี้รังเกียจค่ะหนูขยะแขยงค่ะน่าเกียจนะคะใหม่ๆมันก็อย่างนี้ฮะเดี๋ยวเคยไปแล้วมันก็น่ารักยังไม่มีแฟนใช่ไหมครับยังค่ะหนูยังเป็นโสดค่ะแหมน่าจะหาประสบการณ์หน่อยนะโอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะใช่ไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยครับอ้าวทำไมไม่เอาไว้บ้านล่ะคะไม่ได้เอาไว้บ้านเมียขโมยใช้ครับเคยไปต่างจังหวัด3วันโอ้ยเมียขโมยใช้ผมโมโหแทบแย่พอกลับมาเนี่ยมันไม่สนใจผมแล้วเห็นหน้าผมมันเบื่ออะไรมันทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกลียดผมไปเลยเลยคะไปไหนเลยต้องเอาไปด้วยเดี๋ยวว่า5นาทีต้องขึ้นมาโผล่หายใจเหนือน้ำครับข้างในมันไม่มีออกซิเจนเออเนี่ยก็เลยจะมาหาแบบว่าหางเครื่องหานักร้องลูกทุ่งอะไรเนี่ยเอาไปเต้นที่บ้านครับแก้บนอ๋อก็มาถูกที่แล้วค่ะหนูที่เป็นหัวหน้าพวกหางเครื่องอยู่ก็จัดส่งพวกนี้อยู่ค่ะอ๋อนี่เจ๊เป็นมาม่าซังไม่ใช่ก็เป็นหัวหน้านักร้องค่ะหัวหน้าหางเครื่องคนจัดพวกโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างนั้นแหละครับค่ะงั้นผมก็จ้างเจ๊ได้ดิครับอ้าวจ้างได้สิคะคุณลุงมาไม่ผิดหวังแล้วค่ะเอาอย่างนี้ได้มั้ยเอาหางเครื่องมาร้องมาเต้นให้ผมดูก่อนได้มั้ยครับถ้าหากว่าเต้นดีเต้นสวยนะเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวเลยค่ะหางเครื่องหนูสเต็ปนี่มาจากอเมริกา
ั้งนั้นสเต็ปเมืองไทยเก่าๆไม่ใช้นะคะโอ้จริงหรือเปล่าจริงค่ะผมอยากจะดูสักนิดนึงครับแหมไม่ต้องดูไม่ได้เลยทำสัญญาแล้วไปเต้นเลยค่ะไม่ได้ครับผมอยากจะดูก่อนครับให้ดู2นาทีนะคะเอาขอเชิญน้องๆทุกคนไปไหนหมดคะเชิญโอ้โหโอ้โหสวยเว้ยทำไมสวยอย่างนี้วะขอโทษทีโทษทีโทษทีโอ้โหที่ไปสีคนมีเจ้าของเซ็กซี่มากขอโทษทีก่อนจะไปเจอเจ้าน่ารักน่ารักเขาก็เจอจริงๆอ๋อแย่ๆเลยมีแฟนเป็นบาดแมนเสียบเนี่ยมีหมุนด้วยเว้ยพอแล้วครับโอ้โหเจ๊ครับทำไมคะชอบฮะแต่ขอดูเท่านี้แล้วกันฮะน้องๆหลบปากเขาหน่อยค่ะขอดูเท่านี้ครับคือแบบดูจบเพลงเดี๋ยวอดใจไม่ได้ครับเดี๋ยวถีบกระเด็นไม่ได้แจกเงินกระเด็นเลยคะครับแบบว่าผมชอบใครแล้วผมชอบถีบกระเด็นเหรอคะโอ้ยน่ารักสวยๆทั้งนั้นสวยด้วยอัศยาศัยดีด้วยจริงหรือเปล่าพูดเก่งด้วยนะคะพูดเป็นอ่ะอ้าวพูดได้เหรอน่ะพูดได้ค่ะเอ้าทำไมมันพูดได้อ่ะเอ้าก็คนนี่คะเอานั้นคนอ่ะคนค่ะเชฟหายนึกแล้วเอาดูๆว่าเหมือนคนเอานั้นคนก็ดีสิครับเจ๊ผมชอบคุยกับคนอ่ะไม่รู้เป็นไรลองคุยดูเสียงเพราะมากเลยอ่ะน้องหนูมาคุยกับป๋าเขาหน่อยเร็วนั่งๆจ้านั่งๆๆๆๆแหมยิ้มแย้มดีโอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับน่ารักจังขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณกูพูดเล่นนี่บ้านอยู่ไหนครับหนูเหรอครับครับอยู่ภาคกลางครับเป็นคนกรุงเทพอ่ะครับแม่น่ารักมากเลยถามอะไรแล้วอยากกอดนะไม่เคยกอดใครครับพ่ออ่ะพ่อมึงอ่ะมีกี่ขา4 2ค่ะพ่อมี2ขาเองครับโอ้แปลกใช่ไหมอ่ะกัดเชื่อว่าอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหลังพ่อมึงอยู่ข้างหน้าค่ะอยู่ข้างหน้าด้วยครับแล้วมันมี2ขาครับพ่อมึงเป็นคนนี่หว่าเนี่ยก็คนนะสิคะอ๋อแม่ล่ะแม่มีหางไหมแม่หนูไม่ใช่หมานะคะคนค่ะอ๋อมีหางค่ะพ่อแม่ก็เป็นคนค่ะใช่สิมึงเลยเป็นคนไอ้นี่พูดวกวนนะคะแม่น่ารักจริงๆอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ14ค่ะอายุ14เท่านั้นเองครับโอ้ยเสียงพ่อด้วยอย่าลากยาวกูกลัวจริงเหรอคะเป็นคนอ่อนน้อมครับอายุ14ปีครับมีแฟนแล้วยังฮะมีแฟนแล้วยังครับอายุ14ใช่ไหมล่ะครับเป็นคนกรุงเทพด้วยครับแฟนอ่ะแฟนมีแล้วยังฮะแฟนอะไรนะคะแฟนอ่ะผัวยังครับยังไม่มีด้วยครับแหมน่ารักจริงๆเลยจะจ้างไปเต้นที่บ้านเหรอครับจ้ะที่ไหนที่บ้านเออแล้วแบบเพื่อนมึงเนี่ยพูดกับคนได้ไหมพูดเป็นก็คนนี้น้องใหม่เพิ่งมาสมัครได้3วันเองครับอ๋อเรียกมาคุยหน่อยนี่ถึงคิวมึงนี่อีห่าสวัสดีครับขาป๋าโอ้โหสวัสดีขาป๋าด้วยเออน่ารักจริงๆลืมอะไรจ๊ะลืมค่ะทำอะไรจ๊ะทำอะไรคะสกปรกโอ้โหเจ๊ครับทำไมเป็นคนสะอาดอย่างนี้เด็กถูกหลักอนามัยค่ะเดี๋ยวถ้าทายไม่ผิดนะมันต้องนั่งข้างล่างมุกนี้ต่างกันรับต้องหนุ่มๆชื่ออะไรจ๊ะชื่อเมฆค่ะเมฆเมฆคอควายอ๋อเมฆค่ะนี่ทำไมคุยกับกูแล้วไม่ลืมตาลืมตาแล้วค่ะอ๋อลืมตาลืมแล้วแค่นี้เองแค่นี้ค่ะอ๋อน่ารักอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะปีนี้ก็19ย่าง20ค่ะ19ย่าง20ค่ะไม่ทราบว่าแดกควายเข้าไปกี่ตัวครับ
ทำไมใหญ่อย่างนี้ไม่เคยกินอ่ะควายไม่เคยกินอ๋อชอบกินอะไรจ๊ะวิตามินอ๋อชอบอย่างนั้นค่ะเออแล้วเพื่อนมีพูดกับกูเป็นไหมครับคนนี้พูดเก่งค่ะอ๋อเหรอลูกครึ่งด้วยเป็นลูกครึ่งด้วยค่ะมานี่หน่อยเริ่มเอ้ยเป็นยังไงนั่งก่อนสิจ๊ะสบายดีพ่อใหญ่อ๋อลูกครึ่งจริงๆเว้ยเป็นลาวเหรอครับอีกคนอีสานค่ะอ๋อชื่ออะไรอ่ะบุญไหลค่ะชื่อบุญไหลอ่ะแม่สวยดีรู้ไหมนี่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ18สี่เขาค่ะฮะ18สี่เขาโอ้ย17ก็สี่เขาแล้วโมเมนต์จังสั้นจังยาวจังไหนจังไหน18ย่างเข่า19อ๋ออย่างนั้นเหรอแล้วทำไมคิดยังไงถึงได้มาเป็นหางเครื่องครับมาเต้นตัวพ่อใหญ่อ๋อแต่ก่อนสิบ่ให้ฟังอื้ออยู่รับสายสัญญาพุ่นตัวออกจากสายสัญญาไปอยู่นําผมพวกตายแย่อยู่นําสุนารีจังได๋ไปพ้นสังสแสงพ้นสังสแสงสิพ้นมาละครับเคยอยู่สาธิท้องอย่าเดือดเป็นเว้ยพ่อท้องกินบ่ท้องบ่สมกินบ่ท้องบ่มีมาได้ก็ไม่มารีบ่เดี๋ยวกูอยู่นําเหมือนแต่พ่อใหญ่อีหลีก็บ่ตวยตัวเต่าได้พ่อใหญ่เพิ่นนี่ข่อยว่ามันนี่จักเข้าใจบ่เกินกว่าสิกูจะเข้าใจครับอันนั้นเป็นยังไงครับแล้วแบบเดี๋ยวนี้ล่ะพ่อแม่ก็ทํานาอยู่ที่บ้าน2คนพ่อแม่น่ะตายหมดแล้วครับอ้อพ่อก็ตายแม่ก็ตายค่ะโอ้ยเป็นไรตายอ่ะก็เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยโอ้อยากฟังบ่ครับแม่ไม่น่าเลยพ่ออายุเท่าไหร่ครับ70ค่ะ70ยังไม่น่าตายอ่ะพ่อมึงตายทําไมวะโอ้ก็ตายไปแล้วชีพจังได๋พ่อใหญ่อ๋อเป็นอะไรตายอ่ะอยากฟังแม่นบ่โอ้ยตาเล็กตัวนี้อย่าอีตัวสายฟ้าขึ้นมองฟ้าเห็นแต่ลมตีฝ่าทางอุดรกำขวนแก่นโอ้ยนกแยกแวนแวกแวกมองห่วงเขากะแก่เรื่องไม่น่าให้มันเล่าเลยคิดอดีตสืบเนื้อเรื่องเก่ามันพาดจิตโอ้ยหัวใจเอ้ยบ่อยากเก็บมากเก็บแต่กันลืมบ่มีใดจากไปน้ำดอกแล้วบ่มีแววสิใดครับและยังไม่มีแววว่าจะจบเลยนะเนี่ยว่าเขาไปมักเป้าป่าน้องเป็นเบี้ยหางฟังหนูจ้าเอาแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยให้กูดาวเอาเองได้ไหมเพราะว่าเวลากูจำกัดอ่ะบ่ฟังหรอบ่ครับอยากฟังอ่ะแต่ให้กูดาวดาวเอาดีกว่าสรุปว่าพ่อมึงตายแล้วกันพ่อท่านได้เดินก่อนเลยจะมีเดินก่อนอีกไอ้เชี่ยไม่มีเวลาฟังแล้วชิบหายสัญญาก็ถูกใจไหมคะโอ้ยถูกใจมากครับแหมน่ารักจริงๆเลยเอเจไม่ทราบว่าสามตัวนี้เจจะคิดผมเท่าไหร่ครับแหมจะคิดแพงได้ไงพิเศษสำหรับป๋าขอ 4,000 ค่ะอ๋อโอเคครับใส่ถุงเลยครับไอ้นี่หางเครื่องหนูนะคะไม่อยากให้เปื้อนฝุ่นอ่ะอ๋อรักษาความสะอาดเองได้ค่ะนี่สาวๆแล้วไปเจอกันที่บ้านวันงานนะจ๊ะโชคดีบายบายแหมน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเจ๊เห็นป๋าชอบหนูก็ดีใจค่ะเราแอนนี่มีไหมครับเจ๊ไอหางเครื่องเรามีแล้วนักร้องเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับค่ะทีนี้ว่าหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ชอบหัวเราะชอบตลกอ่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านติงตองนิเวศ ชอบดูขำๆอะไรเจ๊มีตลกอ๋อต้องการตลกมีสิคะที่นี่ครบวงจรค่ะเอาเจ๊เอามาเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อไม่ต้องดูได้ไหมคะหนูรับรองได้ว่าขำแน่นอนค่ะไม่ไรครับบางทีมันไม่ขำครับเดี๋ยวหนูคาดแบบเกรด A ให้เลยเอามาดูหน่อยดีกว่างั้นให้ดูนาทีเดียวนะคะครับครับขอเชิญตลกในทีมงานแอบขำนะคะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะหนูตลกทีมงานแอบขำนะคะถ้าไม่ขำหนูไม่เอาตังค์ค่ะวันนี้หนูมีมุกเต็งลูกคู่หนูไปไหนก็ไม่รู้ดีครับกระเถิบมาใกล้ๆหนูหน่อยหนูถ้าทายปัญหาถ้าพี่ตอบไม่ได้โดนตีหัวหนึ่งทีครับผมเอาละนะรองเท้าอะไรหายากที่สุดในโลกรองเท้าแตะรองเท้าหายเนี่ยวัดอะไรไม่มีพระวัดล้างวัดสายตาวัดสายตาประกอบแว่นวัดแว่นประกอบสายตาไอ้เจ๊ครับไอ้ตลกเล่นแล้วยังครับเล่นแล้วค่ะอ๋อเล่นแล้วเหรอครับขอบใจครับมาพี่ไทยมั่งขันสีแดงแปลงสีอะไรสีเหลือง
สีแปรงสีฟันล้ออะไรที่ไม่ได้ทำด้วยยางล้อลอตเตอรี่มีล้ออะไรล้อต๊อกเฮ้ยเจ๊ครับเอาอย่างนี้แล้วไหมครับเดี๋ยวพอถึงช่วงขำแล้วช่วยให้สัญญาณผมหน่อยแล้วนะครับได้ได้ไหมครับได้ครับคือแบบยังไงอ่ะผมเป็นคนโง่อ่ะครับดูตาหลกอ่ะไม่รู้ว่าจะขำช่วงไหนครับเดี๋ยวถึงช่วงขำแล้วให้สัญญาณผมเลยนะครับโอเคขอบใจครับมาเปลี่ยนมุกถ้าหนูชี้อวัยวะส่วนไหนแล้วพี่ต้องตอบได้ได้ครับถ้าตอบไม่ได้โดนตีหัวหนึ่งทีโอเคนะหัวไหล่ตูดหัวไหล่ตูดหัวไหล่อีกทีหัวไหล่ตูดหัวไหล่เฮ้ยผมว่าเอาอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพอตีหัวแล้วผมขำเลยดีกว่าได้มั้ยครับได้ค่ะอ๋อขอบคุณมากเดี๋ยวตีแล้วขำเลยขอสัก3ขำจะกลับบ้านแล้วครับขอบใจครับเอาเร็วๆหัวไหล่ตูดหัวไหล่อ่ะอีกทีหัวไหล่ตูดหัวตูดโอ้โหเจ๊พอได้แล้วครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับขี้เยี่ยวปนกันหมดแล้วโอ้โหตลกเหี้ยอะไรเล่นขำขนาดนี้วะไอ้ชิบหายทำมันไม่หยุดแล้วผมช็อกแล้วเนี่ยโอ้โหจุกทองเมื่อกี้ไม่ทราบว่าชอบมุกไหนเหรอคะไม่รู้ก็ขำชิบหายขี้แต่ขี้แดงหมดแล้วเนี่ยบอกก่อนนะคะอย่าต่อราคาหนูเด็ดขาดเลยไม่ได้เลยนะคะไม่ต่อครับเล่นส้นตีนอย่างนี้ต่อทำเหี้ยอะไรเท่าไหร่ครับคู่นี้ขอไป800ค่ะ800ค่ะสับเลยครับแล้วใส่ถุงด้วย อย่าลืมน้ำจิ้มฮะผมจะเดินแดกไปตามทางเนี่ยเอ๊ะนี่ตลกหนูนะคะไม่ใช่เป็ดพะโล้นะคะมันอ้วนดีเฮ้ยเจ๊ได้หางเครื่องได้ตลกแล้วใช่ไหมครับค่ะที่นี่ยังไงอ่ะหมู่บ้านผมชอบดูอะไรโป๊ะๆฟอร์โชมีหรือเปล่าครับแหมฟอร์โชต้องการผู้หญิงแบบสวยๆแล้วก็หุ่นดีๆแล้วมาถอดว่าๆแบบงามใช่ไหมหุ่นดีไม่ดีสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับแบบว่าขอให้แบบว่าโตอย่างนี้พอถอดเสื้อในออกมาแล้วหัวนมเท่าหัวนิ้วโป้งตีนุ้ยชอบหมู่บ้านผมเขาเรียกหมู่บ้านจังไรวิลล่าเหรอคะครับไอ้ตรงนี้หนูเลือกให้เฮียไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวรู้เรียกมาให้เฮียดูจะดีไหมคะออกมาเต้นดูดีครับดีครับเดี๋ยวให้เฮียเลือกอะไรคนไหนเดี๋ยวหนูจดชื่อให้โอ้โหเดี๋ยวขอโทษครับเจ๊นานเกินไปแล้วครับทำไมต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำหายใจครับเหรอคะข้างในไม่มีออกซิเจนครับรู้ไหมกันดิฉันอายไปหมดแล้วนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับก็อย่างนี้อ่ะไหนเอามาเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะขอเชิญยูยี่นะคะยูยี่ไปไหนหมดคะเฮ้โอ้โหเป็นไงคะโอ้โหเซ็กซี่เว้ยโอ้โหอะไรกันน่ารักอย่างนี้วะไอ้ชิบหายนึกว่านั่งอยู่วัดไผ่ลงวัวเอ๊ะวัดไผ่ลงวัวนี่มีอะไรคะเป็ดอะเป็ดเนี่ยเป็ดอะมองตรงไหนเป็นเป็ดคะเนี่ยแฟชั่นโชว์หนูละค่ะแฟชั่นเป็ดคนนะคะชิบหายนี่อย่ามาใกล้กูนะกูมีอาจารย์ส้วนนะขอร้องนะเห็นไหมไอ้เชี่ยมันกว่าอาจารย์ส้วนกูแสดงว่าเป็ดไม่ละน้องเขาอายอะค่ะอายอะเอ้ามึงก็กลัวนี่มึงก็เป็ดหนูก็อยากขยแยงอะค่ะอย่ามานะอย่ามานะกูมีอาจารย์ส้วนนะอย่ากลัวมันกัดฮะต้องตั้งแบ่งเขต
เชียวเชียวอย่ามายุ่งกับกูนะขอร้องเดี๋ยวเก็บก่อนครับเก็บก่อนเลยนะคะน่าเกลียดจังค่ะนี่ป๋าข้ารู้ไหมน้องเขาระแวงไปหมดแล้วนะคะกูก็ระแวงมันกลัวมันแบกกูอยู่เนี่ยพ่อใหญ่ไอ้เหี้ยทักกูเป็นด้วยอะไรจ้าจับน้องมอญีสิบค่ะฮะจับน้องมีสิบยี่สิบอ่ะเออเอาไป50เลยเอาก้มลงมาทำไมใส่มือดิฮะทำไมไม่ใช้มือล่ะคะกูขยันกูป๋าอบหนูไหมคะฮะอบหนูไหมคะอบได้ด้วยได้สิเฮ้ยดีเว้ยแพงหรือเปล่าไม่แพงค่ะค้างคืน300ทั้งคืนเลย300ค่ะอุ้ยถูกเว้ยทั้งปี30ทั้งปี30ค่ะชี้ดอกไปเลยไอ้เชี่ยแสดงว่ามันจะเกาะกูแดดไม่น้องเขารับจริงเหรอคะอุ้ยสวัสดีค่ะใช่ค่ะจับนมเท่าไหร่20แล้วจับจิ้มเท่าไหร่15อ่ะตกลงแอนมาไอ้เชี่ยต้องเอาตีนจับขยันแล้วมันไม่ใช้มือเล่นกับน้องเขาล่ะท่าทางมันจะชอบกูนะเนี่ยใช่ค่ะวางมือฮะวางมาวางช่วยไปดูดส้วมที่บ้านหน่อยสิชี้ดอกไม่เอาอีกแล้วน้องเขาล้อเล่นกับป๋าค่ะเอาอีกแล้วน้องเขาล้อเล่นค่ะเอ้เจ๊นี่พูดตามจริงนะตกลงเลย3ตัวนี่อยากได้ไปเต้นครับค่ะเจ๊คิดเท่าไหร่ครับ3คนนี่ขอไป 6,000 นะคะ 6,000 โอเค5ใส่หลุมไปเลย อะไรคะเมื่อกี้ตลกใส่ถุงเดี๋ยวนี้ใส่หลุมได้ไงคะไม่อยากให้ใครมาเห็นก่อนอ่ะปิดตัวอ๋อเดี๋ยวหนูใส่รถตู้ไปส่งโอเคสาวๆแล้วเดี๋ยว 8:00 นเช้าจะไปรับที่บ้านขอบคุณค่ะแต่งตัวรอนะจ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปรับ8โมงเหรอคะครับอ้าวไม่ทราบว่าไปเต้นที่ไหนคะอลันยะประเทศครับให้ขึ้นไปเต้นบนรถถังครับล่อเป้าเขมรแดงดุตัวไหนมันจะล่วงก่อนไม่รู้น้องเขาไม่กล้าไปเพราะน่ากลัวค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอครับค่ะเอาตกลงคุณจะไปด้วยหรือเปล่าครับก็ไม่กล้าไปอ่ะค่ะมันน่ากลัวนะคะน่ากลัวตกลงก็ไม่ไปไม่ไปโอเคครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้มีเกียรตินะครับว่าสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับฉะนั้นเรายิ้มกันไว้ดีกว่าทำหน้าบุ้งหน้าตึงแล้วทำไมพูดแล้วทำไมต้องรองเท้าขึ้นมาด้วยคะไอชิบหายรองเท้ากูเวลาก้มใส่แล้วทำไมมันเหม็นวะทำไมอ่ะมันไอตอนดมไม่เหม็นไว้ก้มใส่แล้วทำไมมันเหม็นวะรองเท้าไม่ได้ซักไหมคะไอชิบหายตอนยืนนี่กลิ่นเหมือนทุเรียนตอนก้มใส่ทำไมกลิ่นเหมือนปลาเค็มเน่าอ้าวมึงออกห่างแล้วทำไมไม่เหม็นวะก็ไม่ได้เท้าเหม็นมึงอ่ะโอ้ยลุงแฉ่งเกินไปหนูผู้หญิงสะอาดจีเซนคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็เอทีนะครับให้ความสำคัญกับท่านแล้วก็ดาราวิลล่าคาเฟ่นะครับแล้วก็เจอาร์แล้วก็เยอะแยะหมดเลยแล้วก็มีกรุงทนคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขโชคดีทุกท่านนะครับขอรับใช้ท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านค่ะบ๊ายบายนะคะ